เราเริ่มต้นกันกับเหตุการณ์ระทึกก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมครับสมุทรสงครามประเด็นก็คืออย่างนี้เรื่องนี้บังเอิญว่าไอ้รถคันนี้คุณผู้ชมฮะมันเติมน้ำมันแล้วชิ่งหลายคนอาจจะบอกอ้าวแล้วมันแปลกยังไงมันไม่แปลกเพราะข่าวแบบนี้มีบ่อยแต่ที่มันแปลกคือไอ้นี่ทำซ้ำซากแล้วที่มันแปลกคือเด็กปั๊มเขาไม่ยอมเขากระโดดเกาะรถแบบเสี่ยงชีวิตตามเลยดูภาพก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่อ้าวเล่าสิจ๊ะค่ะเก๋งค่ะกระบะขาวคันนี้คุณผู้ชมให้เล่าปุ๊บเบอร์เลยเริ่มตั้งสติเป็น Isuzu D-Max All-Newติดทะเบียนป้ายแดงและกระจกด้านซ้ายติดสติ๊กเกอร์เด่นมากห้ามเข้าคุณผู้ชมจำสติ๊กเกอร์มันนะห้ามเข้าแล้วมันติดสติ๊กเกอร์ไว้ตรงกระจกมองข้างรถเขาก็จะเด่นคือรถออลนิวเนี่ยเขาดีแล้วแล้วบางคนจะพูดว่าออลนิวเนี่ยเป็นพวกของวัยรุ่นสร้างตัวเพราะฉะนั้นวันนี้พอเติมน้ำมันเนี่ยนะครับปั๊มสปีดแถวถนนพระราม2หลังจากนั้นพอพี่เติมเสร็จแล้วพี่เบี้ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูนาทีถัดมาเลยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าน้องเด็กปั๊มคือทางด้านของต้อยใช่ไหมค่ะแล้วยังไงต่อจ๊ะค่ะต้อยก็บอกว่าตอนนั้นนี่เขาพยายามนี่เสื้อส้มๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็มาเติมน้ำมันนอกจากเติมน้ำมันใส่ถังมันใส่ถังเติมน้ำมันตัวรถแล้วก็เอาถังแกลลอนด้วยค่ะทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่า 4,000 กว่าบาทคุณผู้ชมฮะเติมน้ำมันที4,000วัยรุ่นสร้างตัวของเราเนี่ยนะฮะค่ะนี่เอาภาพนี้ยังไม่เท่าไหร่ดูนาทีตอนที่พอเติมเสร็จเลยแล้วหลังจากนั้นพยายามจะทำท่าเหมือนสแกนจ่ายเงินคุณผู้ชมแต่ไม่จ่ายค่ะเขาเบิ้ลรถออกไปจากปั๊มน้ำมันเลยดูนะฮะ 4,224 บาทค่ะพี่เติมที 4,000 เนี่ยนะดูตอนออกเลยฮะแล้วหลังจากนั้นเด็กปั๊มเขาทำไมกระโดดเกาะใช่ไหมใช่ค่ะช่วงจังหวะนี้ค่ะนี่ๆไปแล้วเฮ้ยเกาะไปแบบนี้แล้วรถมาสะบัดหลุดตรงหน้าปั๊มอุ้ยดูอีกรอบนึงฮะเห็นบอกมันเติมที3แกลลอนแล้วมันเติมแก๊สโซฮอล95จริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าคนร้ายสั่งเติมเสร็จตอนแรกเติมเรียบร้อยเสร็จทำทีจะมีการสแกนจ่ายแล้วที่ภาพไปช้าเนี่ยเพราะอะไรไหมฮะมันคุยโทรศัพท์อยู่30นาทีค่ะนี่ฮะเติมน้ำมัน3ถังนะฮะ30นาทีจนกระทั่งเมื่อไหร่จะจ่ายเสร็จมันชิ่งทิ้งเลยล่าสุดเอาเด็กปั๊มก่อนนะฮะทางทีมข่าวช่อง8ของเราคุณผู้ชมครับไปเจอกับทางด้านของคุณต้อยเป็นพนักงานเด็กปั๊มโดยล่าสุดเราก็ถามต้อยบอกต้อยเป็นไงเพราะต้อยเขากลัวว่าเขาต้องจ่ายเองเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดแบบไม่คิดชีวิตตายเป็นตายฟังเสียงต้อยดูก่อนฮะค่ะ5จ้ะเขาบอกว่าเติมน้ำมันเข้า5เต็มถังจ้ะเกาะแกลลอนจ้ะหนูก็ขึ้นไปเติมข้างรถกระบะค่ะเพราะว่าเข้า5เต็มถัง3แกลลอนแล้วยังไงต่อเล่าอีกหนูก็เติมไปเรื่อยๆจ้ะเราบอกเต็มถังเข้า5แล้วขอเติมอะไรอีกแล้วก็เติมดีเซลใส่รถ500แล้วก็เติมครั้งที่2 370จ้ะก็เขาทำท่าเหมือนลงลิ้นลงลนทำท่าคนนี้คือคนที่เติมที่ปีนขึ้นมาบนกระบะน้องอีกคนคือถัดถูกไหมฮะใช่ถัดคือคนที่เกาะเลยคุณผู้ชมฮะแล้วถูกกระบะสะบัดเนี่ยนะฮะวันนี้ตัวถัดเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกเจ้าตัวเองได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะร่างคูดกับพื้นฟังเสียงถัดคนเกาะกระบะหน่อยฮะวันนั้นตกใจอ่ะตกใจเลยกระโดดขึ้นรถเขากะว่าไม่ไหวแล้วก็ปล่อยมือเลยลงจากรถเขาไม่กลัวตายโอ้โหคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วพี่วันนั้นอะโอ้มันตกใจอะพี่ก็คิดเงินตั้ง 4,000 อะก็กลัวนี่ฮะเงิน 4,000 เขากลัวเขาต้องชดใช้และคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมที่ผมบอกสติ๊กเกอร์ข้างรถห้ามเข้าตำรวจชุดสืบไปเจอว่าไปเจอรถปิกอัพคันหนึ่งจอดอยู่หน้าหอพักแล้วเกลี้ยกล่อมให้ออกมาไม่ออกมาคุณผู้ชมฮะดูรถฮะนี่จอดอยู่หน้าหอพักปรากฏเขาเจอสติ๊กเกอร์คำว่าห้ามเข้าหลังจากนั้นเลยพยายามจะตามเรียกคนในหอพักผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายณัฐวุฒิสุดท้ายไปเจอแกลลอนน้ำมันด้วยดูนะฮะลองฟังเสียงหน่อยฮะขออนุญาตเรียกเจ้าของบ้านบอกแล้วเขาไปเอาตำรวจก็บอกไหนตามเจ้าของบ้านมาหน่อยจะขอบุกเข้าไปหาณัฐวุฒิเจ้าของรถและดูนาทีตอนบุกเข้าไปเลยฮะและจับปรากฏเจ้าตัวแซงเป็นลมดูนะฮะอย่าใจด้านหน้าไปเอาหน้านั้นเอาแกนั่งพี่รถมาตูดหมาเอ้ยจะชกคุ้มหลังทำอย่างนี้เมื่อกี้อยู่ห้องไหนห้องสุดท้ายช่วงนี้แกห้องผมกลัวเนี่ยไปเดิน
ไหวไหมจะเป็นลมไหมหรอไหวไหมได้เรียกกู้ภัยไม่ได้ไม่ได้เรียกครับไปเฮ้ยเอาไปเรียกให้เอารถยนต์มารับนี่เรียกเนี่ยครับรถมาโทรให้ใครเอารถยนต์เข้าซอยสวนแก้วได้ไหมไม่เป็นไรลอยฟ้ามาลอยฟ้ามาพี่เอาขึ้นรถผมมาครับเอารถผมเอารถนี้รถกระบะโชคครับชมสโลภาพกลับไปใหม่ตอนจะเป็นลมฮะนี่นี่ปล่อยไหมได้เรียกผู้ใหม่เห็นไหมฮะค่ะล่าสุดดูประวัติฮะที่บอกมันแปลกคือพี่ทำจนเป็นนิสัยหรือถ้าพูดแบบบ้านๆคือทำเป็นสันดานหรือเปล่าคุณผู้ชมดูนะฮะก่อเหตุระนาวเลย6 9วันที่9นี่เบิ้ล2ครั้ง13 14แล้วก็16คำถามคือพี่เติมน้ำมันไปทำไมตั้งเยอะเขาสงสัยว่าเติมแล้วไปขายที่อื่นแล้วเบี้ยวในแต่ละที่ส่วนปั๊มนี้เนี่ยนะฮะโดนไป 4,200 กว่าบาทล่าสุดตำรวจเช็คประวัติและแจ้งข้อหารักทรัพย์โดยใช้กลอุบายโดยใช้ยานพาหนะอ้าวจบเรื่องนี้ตำรวจตามจนเจอนะฮะออนิว